เส้นอะไรกันเรามีเรื่องฮาเรื่องเห็นกินและขายหินมาที่บอกว่ามันมีเรื่องคำหนึ่งน่าจะในไม่แน่น่าจะในแค่ไหนลืมไปแล้วแต่จะมีเขียนไว้ว่าพิพิธภัณฑ์หนึ่งติดงานทุกติดงานให้กับผมมาตลอด22ปีแล้วก็เพราะว่าเวลาเนี่ยหลังเวลาเขาทำงานเนี่ยด้วยความเป็นศิลปินอักษรพอทำงานแล้วเขาอยากให้ลายเซ็นอ่ะมันมีผลกับงานด้วยแล้วเขาเลยไม่เซ็นผลงานศิลปินพวกนี้จะเซ็นนะเซ็นไปเซ็นกลางงานแต่ว่าถ้าไปเราดูงานช่วงแรกที่เซ็นมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยมองเด่นจะเซ็นเอาไว้ข้างล่างแต่ว่าการเซ็นก็ดีสายแต่หลังเริ่มไม่อยากให้ผลงานก็เลยเซ็นมากหรือไม่เซ็นเลยเพราะนั้นทำไม่ได้งานของเด่นไปทีก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นผลงานก็เซ็นไปอย่างนั้นจนมีการนำคนพบว่าภาพถ่ายต้นฉบับที่เขาถ่ายเคยถ่ายไว้มันติดกับหัวมันก็เลยเป็นปัญหาสุดท้ายพิพิธภัณฑ์ก็เอากลับมาไม่ได้ว่าก็แขวนติดไปอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ใช้เทปกาวเป็นการติดแขวนติดเพนดิ้งงานใช้เทปกาวในการบ้านแล้วเทปกาวเนี่ยเวลามันแขวนแบบเดิมมา20ปีถ้าคุณไม่กลับหัวมันนะมันโดนแรงโน้มถ่วงดึงมันจะร่วงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องติดไว้อย่างนั้นนะติดแบบกลับหัวมันเดิมThank you.
้